มันไม่มีของไม่ใช่เหรอคะไม่มีไปดูลงกี่ชั่วโมงคะอบกี่ชั่วโมงอบ3วันต้องไปกลับมั้ยต้องกลับก็คือนอนที่นี่ดีกว่าเนี่ยมันร้อนค่ะคือถ้าโอ้ยขนาดแดดไม่มีนะคะเนี่ยมันก็ยังร้อนอย่างนี้นี่คือถ้าสมมติว่าถ้าแดดเต็มที่นี่ก็คือตาก3วันใช่ไหมค่ะแห้งเลยวันที่4ก็เก็บเลยเคยมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาตากไหมหรือมีกล้วยอย่างเดียวมีตัวไหนบ้างคะที่เขาลงมีหลายอย่างค่ะอ๋อพริกต้องอะไรมาตากเนี่ยอันนี้กล้วยดิบค่ะเอาไปสไลด์แล้วทำแป้งกล้วยเลี้ยงตอนนั้นมีคนเลี้ยงด้วงค่ะอ๋อทีนี้อย่างนี้ไม่ได้ตากเลยจะได้ไหมใช่ก็ได้ตากเขาไปเลี้ยงด้วงเขาต้องเอาไปบดสิเพื่อทำแป้งอ่ะปลาสามน้องเขาไม่ร้ายให้ห้ามเลยเด้อเวลาประมาณนี้ตักปลาลงเนื้อตายเลยนี่อย่าไปบอกใครว่าตักปลานะนี่ค่ะแต่อย่าไปบอกใครว่าตักปลานะตอนกรรมการต้องล้างอย่างดีแล้วก็อย่างไม่มันไม่ปนกันหรอกเพราะว่าถ้าเขาแยกตากเพราะว่าเขาไม่ได้ตากพร้อมกันส่วนที่เราใช้เราจะรับไปในถุงนั่นค่ะอ๋อไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมอ๋อไม่มันคนละส่วนใช่เขาทำคนละถ้าเราปิดเขาก็หาว่าเราขี้เหนียวประมาณนี้ค่ะมันต้องช่วยสังมันเป็นชุมชนใช่ไหมแล้วก็ให้เขามาใช้ประโยชน์ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่เขาเล่าไปอยู่ค่ะแต่อันนี้มีใช้คุ้มค่าไหมคะเนี่ยพูดถึงเพราะกล้วยเสียของเราไม่เยอะใช่ไหมคะหน้าร้อนเหงื่อซกเลยนั่นเองแล้วตรงนี้ไว้ทำอะไรเหรอคะตรงเนี่ยค่ะท่อแก๊สค่ะท่อแก๊สปล่อยแก๊สมาด้วยแสดงว่าตอนที่เขาจะอบเนี่ยอันนี้ของไม่ครับเป็นของพลังงานจังหวัดค่ะของพลังงานแต่ว่าลดมาสูงทุก 30% อ๋อตอนนี้ร้านมันเราสูงทุก 30% ไม่อันนี้คือเปิดไปอย่างนี้แล้วมันติดแค่2อันมันมาติดเองค่ะเวลาแดดออกมาอ๋อมันแดดไม่ออกแต่อ๋อพลังงานแสงอาทิตย์อุณหภูมิจากข้างนอกกับข้างในนี่ต่างกันเลยนะคะต่างกันอย่างชัดเจนมากเลยเพราะเข้าข้างในขนาดตอนนี้มันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันร้อนนะคะดูดความชื้นค่ะดูดความชื้นดูดอากาศความร้อนใช่จากแดดไม่ข้างในร้อนกว่าข้างนอกอย่างชัดเจนเลยร้อนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นฝ้าไงมันความชื้นมันมีจบเด็ดเยอะเพราะว่าเขาซื้อไซส์เดียวค่ะตอนนี้เขาซื้อ3ขนาดไซส์เล็กเขาก็ซื้อไม่ค่อยตกเกลียดเลยตอนนี้เราผลิตโอระวังพอไหมค่ะผลิตไม่พอใช่ไหมกล้วยนี้ไม่ได้ตากแล้วไม่ตอนนี้เราผลิตใช่ตอนนี้ผลไม่พอ